กาวสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตชาวแหล่ในต่างแดนนะคะกาวสวัสดีทั่วโลกหายหน้าหายตาไปนานนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าน้องเอลิน่าไม่สบายอ้าวโอ้ยเท่แล้วลูกอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแว่นตานี่ห้างบ่ได้เลยเนาะเอลิน่าเอลิน่าโอ้โอ้จ้าจ้าน้องเอลิน่ากับน้องเนยก็บ่ได้ไปโรงเรียนเนาะจ้ามื้อนี้เพราะว่าเป็นใครกันทั้งพี่ทั้งน้องเด้จ้าสาวแล้วก็เลยบ่ได้ไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้อากาศมันหนาวเนาะพี่น้องเอ้าเอ้าอากาศมันหนาวน้องเอลิน่าเป็นไข้หวัดก่อนต่อจากนั้นก็เอามาติดใหญ่ใหญ่ก็เลยเป็นใหญ่ก็เลยบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังแล้วส่วนน้องเนยเนี่ยสาวแลว่าในช่วงหิมะนี่เพราะว่ากันย่างไปกลับโรงเรียนมันก็หายกิโลเนาะพี่น้องเลยอีกอย่างนึงตอนเช้าเนี่ย 8:00 นมันก็ยังมืดแล้ว 2:30 นอากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วก็มืดสาวแลก็เลยว่าในช่วงที่เข้าหน้าหนาวหน้าหิมะเนาะอากาศมันเย็นมันหนาวแล้วก็มืดเร็วสาวแลก็เลยสิจ้างคนที่อยู่ลาฟอร์ดนี่แหละจ้ะเพราะว่าเขาก็ไปส่งลูกทุกเช้าแล้วก็ไปรับลูกตอนเย็นทุกวันในจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าลูกเขาก็เรียนโรงเรียนเดียวกันกับน้องเนยเนาะสาวแล้วก็เลยว่าจะจ้างเขาแต่ยังไม่ได้คุยกับเขา สิจ้างเฉพาะหน้าหนาวเลยจ้ะพี่น้องพ่อหน้าซัมเมอร์หน้าร้อนนี่ก็ให้น้องเนยย่างคือเก่าเนาะจ้ะอีหลาสิห้อมผ้าซะวะแมวห้อมให้หลายอยากห่มผ้าเช้าแล้วก็เลยบ่ได้ไปโรงเรียนเอ้าเฮียล่ะบ่ได้ไปโรงเรียน1อาทิตย์ละจ้ะพี่น้องแต่ก็อาศัยทําการบ้านเนาะเวลามีการบ้านอย่างเงี้ยครูก็จะส่งข้อความมาให้แล้วก็ให้คุณแม่ทําการบ้านที่บ้านเนาะวันนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วจ้าที่เด็กน้อยเป็นไข้บ่สบายเป็นหวัดนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะอากาศมันอันเดียวลูกมันเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าหน้าหิมะแล้วซึ่งวันนี้หิมะก็ตกเนาะเมื่อวานนี้ก็ตกได้บ่เท่เอาเลยแป๊บนึงเด้อจ้ะพี่น้องอีหลาสิเอาได้เอาน้องดีกว่าอันเด้เจอเดี๋ยวบอกกับน้องได้จ้ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเหลือหันกล่องไหมเนาะพี่น้องกล่องมันสูงพอดแซ่บบ่แซ่บเดี๋ยวนี้น้องเอลิน่าก็ยืดแล้วจ้ะพี่น้องนางก็บ่ค่อยปุ่มปุ่ยจำม่ำคือตอนน้อยๆแล้วเพราะตอนนี้น้องเอลิน่าก็1ขวบ8เดือนแล้วยืดตัวแล้วพี่น้องแม่นบ่ฮะเฮ้อจังไหนแล้วน้องก็เริ่มพูดเก่งขึ้นแล้วจ้ะส่วนมากถ้าเกิดว่าแม่พูดภาษาอีสานด้วยเงี้ยน้องจะเข้าใจแล้วน้องก็จะตอบกลับเป็นภาษาโนเวย์หรือบางครั้งก็จะพูดภาษาอีสานตอบแม่น้องจะฟังรู้เรื่องหมดจ้ะแม่นบ่ฮะ อย่าเนยงามบ่ฮะคุณใดงามอยู่เมื่อคืนคุณใดงามอยู่เมื่อคืนหน้างามบ่ยกเมื่อคืนดูคุณใดงามยกเมื่อคืนเหื่อเหื่อก็เหื่อจ้ะนะกำลังค่ายกินขนมอยู่บ่ลูกอ่ะเทออกแล้วก็เลี้ยงไม้ดูโอ้เก่งเก่งเก่งเฮ้ยส่งผมแม่
เอาวางไว้มาสีทางตาเอาวางไว้เอลิน่าเอาวางไว้เก็บของเหรียญใจเลยเอาเลี้ยงให้แม่เบิ่งดูเลี้ยงดูเลี้ยงใจดูเลี้ยงใจสีส้มอันนั้นสีเหลืองเอาสีเหลืองเก่งจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีหลายรอบเถอะลูกสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงอันนั้นสีฟ้าลูกสีฟ้าสีเขียวแก่สีแดงอยู่ใส่ไปเอาสีแดงมาไปเอามาเอาสีแดงมาสีแดงมาใส่เพ่เก่งตบมือวันนี้แล้วสาวแหลกก็ฝากทุกท่านนะคะฝากติดตาม TikTok ของสาวแหลกด้วยนะคะซึ่งชึ้งว่าจะได้กันบอดแท่งสิแล้วพี่น้องซึ่ง TikTok เนี่ยก็สิมีน้องเอลีน่ากับน้องเนยถ่ายนะคะเดี๋ยวซาแลสิเอาซื้อช่อง TikTok นะขึ้นหน้าจอนะจ๊ะพี่น้องก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้ซาแลก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ซาแลด้วยนะคะเพื่อซาแลจะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอนกินนมโกเดี๋ยวบ๊ายบายแก้มแดงอ่องต้องเดี๋ยวลูก